Oh,
างการสักนิดนึงนะคะในที่สุดคอนเสิร์ตนี้ก็มีคนให้เราได้ไหว้แล้วกราบคนนี้ต้องกราบคนนี้มีเรื่องเล่าเรื่องของพี่ป้อมคนรู้เยอะใช่ไหมแต่เรื่องของพี่โต๊ะเนี่ยโต๊ะเงียบๆบางอย่างก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรแกไม่ค่อยพูดนะคะปีนึงแกพูด4ครั้งปีไหนมีเดือนกุมภา29วันแกก็พูด4ครั้งครึ่งเพิ่มมานิดนึงวันนี้จะต้องมากราบพี่โต๊ะเนื่องจากมีคดีเล็กน้อยกันอยู่ตั้งแต่หลายปีมาแล้วนะคะเพราะว่า2พี่เนี่ยสงสัยข้องใจมาตลอดเลยว่าทำไมแอมถึงเรียกพี่ป้อมแต่ทำไมถึงเรียกนาโต๊ะตัวสงสัยโดยเฉพาะพี่โต๊ะสงสัยมากไม่หลานสาวทำไมเรียกพี่ชายว่าพี่ป้อมครับก็ปัจจัยอยู่ที่จริงเราก็ไล่เรียกนะโอ้ก็จริงแหละจริงนะก็คืออยากบอกว่าเหตุผลก็เป็นเพราะว่าถ้าแอมรู้จักใครด้วยตัวเองแอมก็จะเรียกพี่แต่ถ้าแอมรู้จักใครผ่านแม่ แม่เคยทำงานที่เดียวกันกับพี่โต๊ะเวลาไหว้ในครั้งแรกเลยแม่ก็บอกว่าลูกสวัสดีนะโต๊ะสวัสดีเสริมนิดนึงครับคุณแม่ของน้องแอมก็คือคุณแม่ฉันทนาขิตยพันธ์นะครับดีใจมากนะคะแอมก็มาไถ่โทษเพื่อ